อ่ะกี่โมงแล้วเนี่ยไม่นะฉันสายแล้วรู้งี้เมื่อคืนน่าจะนอนตั้งแต่หัวค่ำก็ดีเอาล่ะยังพอมีเวลาเตรียมตัวนิดหน่อยโอเคเริ่มจากตรงไหนก่อนดีนะแบบนี้ก็ได้หรอว้าวดูดีเลยล่ะเบลล่าแต่บางทีน่าจะมีอะไรแต่งผมนิดหน่อยใช่แล้วกิ๊บหูแมวนี้เข้ากับผมทรงนี้สุดๆต่อไปก็เลือกเสื้อผ้าโอ้เสื้อสีขาวเรียบๆนี้น่าจะเวิร์กนะผ้าพันคอสีแดงนี่ก็เก๋ดีแต่มันน่าจะเวิร์กเกินไปและสาวๆทุกคนต่างรู้ดีว่าควรจะแต่งตัวให้เสร็จก่อนที่จะแต่งหน้าทำผมเพราะแบบนี้นี่เองโถเอ้ยเครื่องสำอางเลอะเสื้อไปหมดเลยขั้นตอนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากวนใจนี้เราต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สักหน่อยโอเคอยู่ตรงนี้แหละแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งรีบโยนผ้าพันคอนั้นทิ้งไปก่อนที่จะสวมเสื้อลงไปให้ใช้ผ้าพันคอนั้นป้องกันเมคอัพบนหน้าเอาไว้เพียงแค่คลุมไว้บนหัวเวลาที่คุณสวมเสื้อนั่นไงแล้วทรงผมและเมคอัพของเบลล่าก็ยังคงปิ๊งเหมือนเดิมเขาว่ากันว่าความจำเป็นคือมารดาของการประดิษฐ์คิดค้นและตอนนี้สาวๆเหล่านี้ก็ต้องการผ้าขนหนูเอามานะนั่นมันของฉันเฮ้ยแน่นอนว่าฉันจะได้ใช้วิธีแก้ปัญหาเรื่องผ้าขนหนูตอนนี้แล้วนี่ฉันมีไอเดียเสนอเสื้อตัวนี้อุ้มน้ำได้ดีสุดๆเลยใช่ไหมทำไมถึงไม่เอามาใช้เช็ดผมฉันล่ะวิธีแก้ปัญหานั้นเยี่ยมเลยแล้วเราก็ได้คนที่ยอดเยี่ยมตามมาอีกอย่างด้วยแค่ต้องมาซื้อของคนเดียวก็เป็นอะไรที่แย่ละแถมยังต้องมาเจอกับฝนซ้ำเข้าไปอีกหยิบไม่ได้โถเอ้ยโอเคทีนี้หยิบได้แล้วเดี๋ยวนะมาลองทำแบบนี้กันเถอะอยากได้ร่มที่ไม่ต้องใช้มือจับไหมล่ะเพียงแค่ติดกระดุมที่เสื้อโค้ท1เม็ดแบบนี้แล้วก็ติดอีกเม็ดนึงให้แน่นขึ้นจากนั้นก็ใช้สายที่กระเป๋าเป้มาผูกไว้ที่หน้าอกแบบนี้ทีนี้หยิบถุงช้อปปิ้งขึ้นมาแล้วก็วิ่งได้เลยในที่สุดฉันก็ชนะสักทีฮะอะไรอ่ะฉันน่าจะแช่อ่างอาบน้ำแบบนี้บ่อยๆนะลิลลี่และการอาบน้ำของเธอนั่นเองงั้นฉันค่อยกลับมาอาบทีหลังก็แล้วกันและบางครั้งมันก็ว้าวน่ากลัวจังทีนี้ฉันดูแล้วว่าทำไมฉันถึงไม่ค่อยชอบแช่อ่างอาบน้ำเท่าไหร่เควินทำไมเอาข้าวของมาวางไว้ตรงนี้อ่ะคงไม่ว่าอะไรนะถ้าจะขอยืมหน่อยติดกาวสองหน้าไว้ที่ด้านหลังของหมอนเป่าลมลอกมันออกแล้วนำไปติดที่อ่างในตำแหน่งที่คุณจะวางศีรษะทีนี้ก็เอนหลังได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องจมลงไปในน้ำอีกต่อไปลิปสีแดงเนี่ยยังไงก็รอดเสมออย่าลืมทาขอบปากด้วยนะเฮ้ยทำไมผมต้องตกลงมาตลอดเลยเนี่ยน่ารำคาญจังโอ้ยอยากจะกระชากมันจริงๆความจริงฉันรู้แล้วว่าควรจัดการยังไงหยิบดินสอขึ้นมาแล้วปักลงไปแบบนี้ม้วนมันไปตามแนวหน้าผากดูเริ่มเป็นทรงผมไปปาร์ตี้ได้หรือยังเมื่อเสร็จแล้วก็จับผมไว้แล้วใช้กิ๊บสวยๆติดไว้เก๋เวอร์แล้วคราวนี้ก็กลับไปแต่งหน้าต่อได้งามมากเฮ้ยโทษทีนะมาช้าไปหน่อยว้าวทรงผมเท่ๆมากเลยขอบใจจ้ะหิวมากเธอสั่งอาหารยังอ่ะสั่งอาหารหน่อยค่ะอันต่อไปเอาสีอะไรดีนะเก๋ดีนี่ตรงนี้ผมก็เป๊ะ
และหน้าก็ปังแล้วช้อปปิ้งมันเหนื่อยสุดๆเลยขอรีบถอดไอ้พวกนี้ออกไปก่อนเถอะนั่งพักสักเดี๋ยวก่อนดีกว่าทำไมมันติดแน่นเนี้ยเฮ้ยหลุดออกสักทีสิโอ้ยต้องใส่ไปตลอดชาติเลยมะเฮ้ยนั่นกิฟต์ติดผมเหรอหรือเรียกอีกอย่างว่าเครื่องมือช่วยคลายปมใช่ไหมเพียงแค่สอดผ่านปมเข้าไปและทำเหมือนเดิมที่อีกด้านสำเร็จโล่งสุดๆแทบไม่อยากจะกลับไปใส่รองเท้าอีกเลยอะไรเนี่ยวิกกี้เธอไม่ควรโยนรองเท้าไปทั่วแบบนี้นะขอโทษจ้ะเธอน่าจะได้ยินเสียงตัวเองเมื่อกี้นะมันเป็นอาหารกลางวันที่อร่อยมากเลยล่ะแล้วไม่ต้องห่วงนะเบลล่ามือเนี้ยฉันเลี้ยงเองวันนี้อากาศค่อนข้างหนาวเพราะงั้นคุณควรจะใส่เสื้อโค้ทแล้วก็รูดซิปให้ดีๆแน่นๆด้วยแต่จะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าซิปบนแจ็คเก็ตเพียงตัวเดียวที่คุณเอามาด้วยตัดสินใจจะลาป่วยขึ้นมาจริงจังไหมเนี่ยโอ้แย่จังเลยนะแบบเนี้ยแล้วฉันจะเอาเจ้าสิ่งนี้กลับไปอยู่บนแจ็คเก็ตของฉันได้ยังไงกันอย่าเศร้าไปเลยเบลล่าเชื่อไหมว่าซ่อมสามารถใช้แก้ปัญหาแบบนี้ได้ด้วยนะพร้อมจะเรียนรู้หรือยังติดซิปที่หลุดของคุณลงบนง่ามทั้งสองขาตรงกลางซ่อมของคุณแล้วสอดซิปแต่ละข้างเข้าไปในชิ้นส่วนของมันแล้วก็ดึงมันลงมาเฮ้ยทำได้จริงๆด้วยฉันนึกว่าฉันจะต้องปล่อยให้มันเสียไปตลอดซะอีกในระหว่างที่คุณกำลังสนุกกับอะไรบางอย่างอยู่บางครั้งคุณคงลืมตัวว่าตัวเองก็ต้องดูดีนะอู้ลิลลี่หน้าเธอดูเยิ้มไปหน่อยนะผมเธอก็ติดอยู่กับหน้าเหนียวๆนั่นผิวเธอมันมากลิลลี่โชคร้ายสาวๆหลายๆคนมักหน้ามันระหว่างวันไม่นะเหมือนฉันเอาตัวเองไปจุ่มในสระน้ำมาเลยทำไมมันจะต้องเกิดขึ้นตอนเด็กครั้งที่สองด้วยเฮ้ สงสัยจังว่าในนี้มีอะไรที่ช่วยฉันได้บ้างกระดาษรองนั่งชักโครกมันน่าจะช่วยได้นะหากคุณพบว่าตัวเองหน้ามันเยิ้มลองใช้กระดาษรองนั่งชักโครกซับผิวของคุณสิเพียงแค่นำกระดาษมาแตะเบาๆแล้วรอมันดูดความมันออกไปจากหน้าคุณให้ตายหน้ามันมากแตะไปตรงที่คุณต้องการซับความมันรู้ตัวอีกทีคุณก็เกลี้ยงไร้ความมันแล้วล่ะดีขึ้นเยอะเลยขอโทษทีนะฉันแค่ต้องจัดการกับตัวเองนิดหน่อยนะเฮ้อย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าจริงๆผิวเธอชุ่มชื่นนะแล้วการเด็กของคุณก็จะไม่ติดขัดอีกต่อไปอันโน้นอันนี้อันนั้นนั่นคงใส่กระเป๋าเครื่องสำอางของฉันได้พอดีไม่ใช่ว่ากระเป๋าต้องมีก้นหรอขอเดานะเป้ใบนี้คงเอาไปใช้งานไม่ได้แล้วอะแต่วันนี้ฉันอยากให้มือว่างนะโอเคฉันนึกไอเดียเยี่ยมๆได้แล้วเปลี่ยนกระเป๋าถือใบโปรดเป็นเป้ไงล่ะแค่ผ้าสายข้ามคอของคุณสอดแขนผ่านแล้วเหวี่ยงกลับหลังน่ารักสุดๆฉันเหมือนจะชอบสีนี้มากกว่าด้วยสิเกือบลืมเรื่องที่สำคัญที่สุดแน่อุ๊บว้าวฉันรอเจ้านี่มาตั้ง2อาทิตย์แน่แล้วฉันก็จะได้ใส่มันสักทีการใส่รองเท้าคู่ใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยเนาะตั้งแต่สวนสาธารณะไปจนถึงห้างคุณก็จะได้สวมใส่มันไปทุกที่แต่มันก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างด้วยสวัสดีเอมี่โอ้ยรองเท้าคู่ใหม่นี้เล่นเอาฉันแย่เลยดูดิโอ้ดูแย่มากเลยอ่ะคิดออกแล้วรู้จักกับเจ้านี่ไว้ซะสิมันจะช่วยเธอได้นะอ๋อฉันเข้าใจแล้ว
นี่ไงแปะไว้แบบนี้ทีนี้มาดูกัน Yes คราวนี้ก็ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งสาวๆพวกนี้อีกแล้ว